อาจารย์เจขอคืนร่างน้องต่ออัญเชิญสถิตในหุ่นกุมารทองจากกรณีการหายตัวไปของน้องต่อเด็กชายวัย8เดือนซึ่งหายตัวไปจากบ้านพักต่อมานิ่มแม่น้องต่อสารภาพว่าได้ทำลูกตกจนเสียชีวิตและนำไปทิ้งเพื่อปกปิดความผิดอาจารย์เจจักรินทร์รังสีมันธนากรตั้งโต๊ะหมู่บูชาบริเวณปากคลองท่อริมแม่น้ำท่าจีนตำบลหินมูลอำเภอบางหลวงจังหวัดนครปฐมเพื่อเปิดทางในการหาร่างของเด็กชายวัย8เดือนโดยมีการอัญเชิญองค์ครูพระแม่ศรีมหาตารามีน้ำเปล่ามะพร้าวพวงมาลัย5ชุดน้ำแดงน้ำอบนมกล่องและที่สำคัญยังมีกุมารทองตั้งเป็นตัวแทนของน้องหลังตั้งโต๊ะหมู่บูชาเรียบร้อยอาจารย์เจได้จุดธูปเทียนอย่างละ5ดอกแล้วเริ่มทำพิธีขอให้เปิดทางค้นหาร่างของน้องให้เจอและหากดวงวิญญาณของน้องยังอยู่ก็ขออัญเชิญมาสถิตไปอยู่กับอาจารย์เจเป็นลูกของอาจารย์เจด้วยหลังจากน้องอายุครบ20ปีอาจารย์ก็จะถวายผ้าไตรให้น้องได้ปรับเปลี่ยนภพภูมิต่อไปต่อมาได้จุดธูป108ดอกพร้อมพวงดอกไม้สวดมนต์ทำพิธีขอให้สามารถทำภารกิจในวันนี้ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีจากนั้นปักธูปลงดินริมคลองวางพวงดอกไม้และสาดน้ำอบลงแม่น้ำเป็นอันเสร็จพิธีอาจารย์เจบอกว่าเมื่อช่วงค่ำแม่ของน้องวัย8เดือนอยากมาทำพิธีขอขมาและขอรับร่างคืนเพื่อไปบำเพ็ญกุศลจึงได้พาตัวแทนของแม่มาทำพิธีขอขมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีการทำพิธี5จุดซึ่งจุดสุดท้ายเป็นจุดที่แม่บอกกับตัวแทนว่าได้โยนน้องทิ้งจากจุดนั้นซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาแม่ก็ได้มีการโยนขวดนมของน้องลงไปในน้ำด้วยเพื่อเป็นการประกอบพิธีพร้อมตั้งจิตอธิษฐานขอให้เจอน้องไม่เกินช่วงบ่ายขณะที่อาจารย์เจในระหว่างการประกอบพิธีก็ขอร่างของน้องขึ้นมาแต่ทางเจ้าที่เจ้าทางซึ่งเป็นฤาษีบอกว่าจะให้ได้แค่ช่วงล่างไม่ได้ให้ไปทั้งหมดส่วนบนยังไม่ให้จะเก็บไว้ที่นี่โดยหลังจากทำพิธีเสร็จอาจารย์เจก็บอกว่าได้กลับไปที่พักก็มีเรื่องราวแปลกๆขึ้นมาโดยได้ระบุว่าเป็นน้องอยากมาทำพิธีขอขมาแล้วก็ขอรับร่างคืนไปบำเพ็ญกุศลดังนั้นน้องก็เต็มใจมาทำพิธีอะไรให้จนแล้วเสร็จเมื่อคืนทำ5จุดอันนี้เอาเป็นว่าดูจุดสุดท้ายก็คือตรงที่มีผ้าขาวแค่นั้นเองครับมีขวดนมอยู่ตรงนั้นความร่วมมือของน้องก็ดีครับน้องอธิษฐานว่าไม่ให้เกินบ่ายสองหนูก็ยังจะรอยังไงหนูก็รอลูกหนูอะไรประมาณนี้เมื่อคืนเป็นยังไงบ้างหลังทำพิธีเสร็จก็มีเรื่องแปลกครับพอทำพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็บอกน้องว่าเอาอย่างนี้ถ้าน้องยังไม่ได้ไปเกิดขอให้ดวงจิตน้องมาอยู่กับครูแล้วกันเพื่อที่จะได้ไปทำบุญสุนทานกันต่อก็ไปพักผ่อนครับพอพักผ่อนเสร็จมันเหมือนเด็กไต่ขาข้างขวาคือไต่ประมาณ 3-4 รอบเลยบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวลงไปรับหนูแล้วกันก็หายไปครับอาจารย์เจเรียกพุทธจุดธูป36ดอกนิมิตเห็นน้องต่อจมอยู่ใต้โคลนสำนักข่าวได้ลงพื้นที่ไปยังบ้านพักพ่อแม่น้องต่อในพื้นที่หมู่6ตำบลหินมูลอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมโดยทีมข่าวได้พูดคุยกับนิ่มที่บ้านพักตั้งแต่ช่วง8โมงเช้าซึ่งนิ่มยังไม่ตื่นนอนคาดว่าอาจจะมาจากที่ตำรวจได้พานิ่มไปตรวจร่างกายและสภาพจิตใจที่โรงพยาบาลตำรวจใช้เวลาตรวจประมาณ 4-5 ชั่วโมงจึงอาจทำให้เหนื่อยล้าส่วนประเด็นที่อาจารย์เจได้นั่งสมาธิและเห็นในนิมิตว่าน้องต่ออยู่ใต้น้ำและไม่สามารถขึ้นมาบนผิวน้ำได้เนื่องจากมีโคลนดูดตัวน้องอยู่ตนยังไม่ทราบข้อมูลส่วนนี้ขณะที่ทีมข่าวได้สอบถามเพิ่มเติมว่าการตรวจร่างกายและจิตใจของนิ่มเป็นอย่างไรบ้างปรากฏว่าสีหน้านิ่มเปลี่ยนทันทีดูเครียดขึ้นและรีบขึ้นรถตำรวจและยังไม่ให้ข้อมูลอะไรด้านพุทธบอกกับนักข่าวว่าตอนนี้ไม่ได้รู้สึกเครียดอะไรแต่ยอมรับว่าตอนนี้รู้สึกเหนื่อยที่มีกระแสข่าวว่าจะมีการแจ้งข้อหาเกี่ยวกับการพรากผู้เยาว์ถ้าตัวเองผิดตัวเองก็ยอมรับและจะปรึกษาผู้ใหญ่อีกครั้งแต่พูดบอกว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะตัวเองกับนิ่มมีการมั่นหมายกันตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี64ซึ่งผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายก็รับรู้มาตลอด
ส่วนข้อหาเกี่ยวกับการค้าประเวณีพุทธบอกว่าเป็นเรื่องในอดีตนานมาแล้วส่วนเรื่องเกี่ยวกับธุระจัดหาไม่รู้เรื่องนี้จริงๆอยากให้ไปถามฝ่ายหญิงมากกว่าพุทธยังกล่าวถึงประเด็นกล้องวงจรปิดในพื้นที่ที่มีข้อมูลว่าไม่พบเห็นใครเลยในช่วงที่เกิดเหตุส่วนตัวก็ยังคาใจถ้าตรวจละเอียดแล้วยังไม่เจอตัวเองก็ไม่รู้จะทำยังไงต่อไปหลังจากนั้นอาจารย์เจก็นำทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและตำรวจชุดสืบสวนสภ.บางเลนประมาณ30คนสแกนพื้นที่ค้นหาน้องต่อบริเวณป่ารกหลังบ้านโดยเดินเท้าเข้าซอยข้างบ้านพักค้นหาใต้บ้านพักในซอยดังกล่าวทุกซอกทุกมุมแต่ก็ยังไม่พบสิ่งผิดปกติจนกระทั่งเดินเท้าไปที่บริเวณริมคลองอยู่ด้านหลังบ้านพักของพุทธและนิ่มห่างกันประมาณ50เมตรซึ่งสภาพบริเวณนั้นเป็นริมคลองที่ติดกับหมู่บ้านด้านข้างริมคลองเป็นป่ารกทึบส่วนอีกฝั่งเป็นดินเลนและมีต้นทูบขึ้นอย่างหนาแน่นโดยจุดนี้อาจารย์เจบอกว่าตามความเชื่อทางด้านจิตสัมผัสมีความรู้สึกว่าเด็กจะอยู่บริเวณป่าทูบนี้และอาจยังอยู่ใต้โคลนซึ่งกลิ่นโคลนนั้นอาจกลบกลิ่นเด็กทำให้ไม่พบตัวน้องต่อและบริเวณจุดนี้ยังตรงกับนิมิตที่ตนเห็นในสมาธิว่าน้องอยู่ใต้น้ำที่มีดินโคลนใกล้ริมคลองซึ่งมีบ้านของชาวบ้านที่เลี้ยงหมาดุอยู่ในบริเวณดังกล่าวจากนั้นอาจารย์เจก็เรียกพุทธให้หาธูป36ดอกมาปักธูปกลางแจ้งที่บริเวณนี้โดยอาจารย์เจนำกล่าวพูดขณะที่ทำพิธีจุดธูปกลางแจ้งมีการบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้นำทางเจอตัวน้องต่อและมีการกล่าวสาปแช่งคนที่เอาตัวน้องต่อไปขอให้พบกับความวิบัติหลังจากจุดธูปเสร็จอาจารย์เจนำทีมลุยเท้าเข้าพื้นที่ดินเลนซึ่งมีต้นธูปขึ้นหนาแน่นเนื่องจากจุดบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่รกมีร่องรอยเหมือนคนถากต้นธูปเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งพื้นที่นี้ยังไม่ถูกสแกนค้นหาการค้นหาเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากขนาดเดินลุยเข้าไปเป็นพื้นที่แฉะและมีน้ำเสียบางจุดขังอยู่ทำให้การเดินเท้าค้นหาค่อนข้างทุรักทุเลนิ่มกุเรื่องไม่มีชายเสื้อเหลืองอุ้มน้องต่อสำหรับการหายตัวไปของน้องต่อเด็กชายวัย8เดือนที่ครอบครัวอ้างว่าน้องต่อถูกอุ้มหายไปอย่างปริศนาโดยผู้เป็นพ่อและแม่อย่างนิ่มพุทธยังไม่มีการปฏิเสธว่าไม่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้รวมถึงบุคคลที่3ที่ดินเอตรงกับน้องต่ออย่างลุงแจ้ก่อนหน้านี้อาจารย์เจได้พาทีมค้นหาไปค้นตามริมบึงก็ได้พบกับกระสอบที่มีซากกระดูกและเสื้อผ้าเด็กแต่เมื่อตรวจสอบในเบื้องต้นนั้นซากกระดูกนี้อาจจะเป็นซากกระดูกของสัตว์ไม่ใช่ของน้องต่อซึ่งในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจได้พานิ่มเข้าสอบปากคำนิ่มกลับคำให้การว่าไม่มีชายเสื้อเหลืองเข้ามาอุ้มลูกชายตามที่ให้ข้อมูลไปก่อนหน้านี้ส่วนรายละเอียดอยู่ระหว่างการสอบปากคำขยายผลของเจ้าหน้าที่ส่วนสาเหตุที่มีการกล่าวอ้างว่ามีชายเสื้อเหลืองอุ้มเด็กไปตนเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพูดแบบนั้นไปทำไมและเมื่อทีมข่าวถามย้ำว่าเหตุผลใดจึงไม่พูดความจริงตั้งแต่แรกนางสาวนิ่มก็ตอบเพียงแค่ว่าไม่รู้และตอนนี้รู้สึกท้อใจหลังจากผ่านมาหลายวันยังไม่พบตัวเด็กเช็ควงจรปิดไล่ทำลายเจอพิรุธพุทธนิ่มขัดแย้งคำให้การความคืบหน้าคดีของน้องต่อเด็กอายุ8เดือนที่หายตัวไปซึ่งล่าสุดนิ่มแม่น้องต่อได้สารภาพแล้วว่าเป็นคนเอาน้องทิ้งลงแม่น้ำโดยล่าสุดในพุทธถูกแจ้งข้อหาเป็นธุระจัดหาให้กระทำการค้าประเวณีโดยได้พานางสาวนิ่มภรรยาไปขายบริการให้กับเพื่อนพ่อส่วนนายแจ้โดนแจ้งสองข้อหากระทำชำเราเด็กอายุต่ำกว่า15ปีและพรากผู้เยาว์ซึ่งมีรายงานว่าจากการสืบสวนสอบสวนของตำรวจพบหลักฐานจากกล้องวงจรปิดบางตัวสามารถบันทึกรถที่เข้าออกหน้าบ้านน้องต่อได้รวมถึงวันเกิดเหตุจากกล้องบ้านฝั่งตรงข้ามพบว่าไทม์ไลน์ของนายพุทธไม่ตรงกับคำให้การโดยช่วงเวลาประมาณ 6:00 นนายพุทธตื่นแล้วและเดินอยู่ในบ้านและช่วงก่อน 7:00 นมีรถจักรยานยนต์สีน้ำเงินออกจากบ้านน้องต่อไปแต่มุมกล้องไม่เห็นว่าเป็นบุคคลใดขับเพราะกล้องเป็นมุมต่ำจ
จากนั้นรถจักรยานยนต์คันนี้ก็หายไประยะหนึ่งก็กลับมาช่วงประมาณ7โมงทางนี้มีพยาน1คนเข้าให้ปากคำกับตำรวจว่าช่วงเวลา6โมงกว่าได้ขี่รถจักรยานยนต์สวนทางกับนางสาวนิ่มโดยเห็นนางสาวนิ่มขับขี่เพียงคนเดียวและเข้าใจว่านางสาวนิ่มคงไปตลาดในวันเกิดเหตุและต่อมาช่วง7โมงกว่านางสาวนิ่มก็อ้างว่าน้องต่อหายไปและนั่งคุ้มโป่งร้องไห้ส่วนผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานในบ้านพักน้องต่อพบว่ามีคราบเลือดที่รถจักรยานยนต์สีน้ำเงินโดยยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าเป็นเลือดของใครสรุปเบื้องต้นคราบเลือดที่พบในบ้านน้องต่อ1ที่หมอนน้องต่อปริมาณมากพอสมควรเลือดซึมลงถึงชั้นเนื้อหมอน2จุดท่อน้ำทิ้งหน้าห้องน้ำชายล้างจานตรงกับพยานคน1ระบุว่าเวลาประมาณ 5:00 กว่าของวันเกิดเหตุเห็นบุคคล1มาล้างมือจุดนี้3บริเวณผ้าห่มน้องต่อมีเลือดประปรายไม่มากและ4ที่รถจักรยานยน